สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้พวกเรานักขับลำนำและเมสเตอร์แห่งปราสาทมูฟี่ซินเนอร์กลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะคะโดยที่ในวันนี้พวกเราจะชวนเพื่อนๆมาพูดคุยถึงประเด็นที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นใน House of the Dragon Season 2 EP ที่ 8 The Queen Who Ever Was แต่ก่อนอื่นเลยเนี่ยพวกเราต้องขอโทษเพื่อนๆทุกคนด้วยนะคะที่ปล่อยให้รอกันนานเลยคลิปนี้มาช้ามากๆก็เนื่องด้วยงานประจำของเราทั้งสองคนพี่น้องนะคะคือทั้งนักขับลำนำแล้วก็เมสเตอร์เนี่ยช่วงที่ผ่านมาอยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่างานหนักทั้งคู่ค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะพวกเราก็พอที่จะเคลียร์เวลาเนี่ยเพื่อที่จะมาทำคลิปให้เพื่อนๆได้ฟังกันต่อแล้วนะคะและในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีเพื่อนๆหลายคนค่ะถามถึงประเด็นต่างๆเข้ามามากมายเลยเกี่ยวกับ EP ที่8นี้วันนี้เนี่ยพวกเราก็เลยตั้งใจที่จะมาพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนจบของซีซั่นนี้กันค่ะโดย EP สุดท้ายนี้นะคะน่าจะเป็นหนึ่งในตอนจบของซีรีส์ที่น่าจะมีผู้คนถกเถียงกันมากที่สุดแล้วค่ะว่า House of the Dragon Season 2 EP ที่8เนี่ยเป็นตอนจบที่คู่ควรกับการปิดซีซั่นแล้วจริงๆหรอสำหรับเอพิโซดสุดท้ายของซีซั่นนี้นะคะก็เปิดมาด้วยฉากการเจรจาระหว่างเซอร์ทาร์แลนด์ลันนิสเตอร์ที่ข้ามทะเลแคบไปเจรจากับกลุ่มไตรประมุขที่ซึ่งเราจะได้เห็นว่าเซอร์ไทแลนด์นั้นพยายามที่จะประหยัดทองให้ได้มากที่สุดในการต่อรองนำกองเรือมาช่วยฝั่งคณะเขียวพวกเขาจำเป็นที่จะต้องได้กองเรือที่แข็งแกร่งพอจะทำลายแนวปิดล้อมของอสรพิษทะเลค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในเมืองสุ่มเสี่ยงมากว่าจะเกิดความวุ่นวายหากยังปล่อยให้ประชาชนอดอยากกองเรือของเวลาเรียนในตอนนั้นยิ่งใหญ่แล้วก็ทรงอำนาจมากๆค่ะกองเรือที่ใหญ่พอจะเอาชนะกองเรือเวลาเรียนได้ในตอนนั้นเรียกได้ว่าหาได้ยากมากยิ่งใน7อาณาจักรเองเนี่ยแทบจะไม่มีเลยค่ะนอกเสียจากว่าคราเคนสีเลือดดาวตันเกรย์จอยจะรวบรวมกองเรือเหล็กทั้งหมู่เกาะมาได้แบบนี้ก็พอจะสู้ได้ไหวค่ะแต่ว่าดาวตันเกรย์จอยเขาไม่รีบร้อนตอบรับข้อเสนอของคณะเขียวค่ะเขาฉลาดพอที่จะรอดูว่าทิศทางของสงครามมันจะไปทางไหนมากกว่าเรื่องก็เลยลงเอยมาที่เซอร์ไทแลนด์แลนนิสเตอร์ต้องข้ามทะเลแคบมาเพื่อเจรจานี่แหละค่ะและสุดท้ายเขาก็ได้ข้อสรุปที่ช่วยประหยัดทองของท้องพระคลังได้ด้วยการแลกหมู่เกาะสเตปสโตนส์กับกองเรือแทนซึ่งตรงนี้เนี่ยถือได้ว่าเซอร์ไทแลนด์นั้นฉลาดพอสมควรเลยนะคะที่รับปากยกหมู่เกาะซึ่งไม่มีใครต้องการนี้ให้กับพวกไตรประมุขทั้งที่จริงๆแล้วบัลลังก์เหล็กเองก็ไม่ได้มีอำนาจเหนือหมู่เกาะนี้อย่างเต็มที่ค่ะแต่ว่าเขาก็สามารถที่จะเอาสัญญาลมปากนี้ไปแลกกับกองเรือจริงๆมาได้แล้วก็เป็นกองเรือที่แข็งแกร่งด้วยโดยที่พวกไตรประมุขก็ไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองนั้นเสียเปรียบเลยสังเกตตอนที่เขาพูดว่าเขาอาจจะถูกผู้สำเร็จราชการลงโทษที่ทำข้อตกลงนี้จริงๆเนี่ยเขาพูดเพื่อให้พวกกลุ่มไตรประมุขรู้สึกว่าหมู่เกาะสเตปสโตนส์มันสำคัญกับอาณาจักรทั้งที่จริงๆแล้วแทบไม่มีใครสนใจมันเลยด้วยซ้ำถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครเลยนะคะที่มีปัญญาแล้วก็น่าสนใจมากๆค่ะสำหรับไทแลนด์แลนนิสเตอร์ในขณะที่อีกด้านหนึ่งเอมอนตาเดียวก็ได้ระบายความโกรธเกรี้ยวและความหวาดกลัวของเขาไปกับการขี่เวกอร์ไปเผาชาร์ปพอยต์จนทั้งเมืองพังพินาศไปภายใต้กลุ่มควันแห่งไฟมังกรการที่เอมอนเลือกทำแบบนั้นมันเป็นเพราะว่าเขากลัวค่ะนี่เป็นครั้งแรกที่เขารู้สึกว่าเขาอาจถูกคุกคามโดยศัตรูที่เหนือกว่าได้ทุกเมื่อเขาไม่เคยรู้สึกแบบนั้นมาตั้งแต่ที่เขาได้ขี่เวกอร์แต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกไม่ปลอดภัยการรับมือกับความรู้สึกตรงนี้ของเขาจึงดูแปลกประหลาดแล้วก็เอาแน่เอานอนไม่ได้ค่ะเขาพยายามที่จะแสดงความแข็งแกร่งแล้วก็ระบายความโกรธด้วยการเผาเมืองชาร์ปพอยต์ด้วยเวกอร์เขาต้องการจะส่งสัญญาณให้ศัตรูได้รู้ว่าเวกอร์นั้นทำอะไรได้บ้างเพื่อที่จะให้ศัตรูหวาดกลัวทั้งที่จริงๆแล้วคนที่กำลังหวาดกลัวคือตัวเขาเองต่างหากที่ผ่านมาเนี่ยเราจะได้เห็นว่าเจ้าชายเอมอนตาเดียวผู้สำเร็จราชการคนนี้เขาเป็นคนที่มีความอดทนฉลาดรอบคอบแต่ด้วยสถานการณ์ที่เขาต้องเผชิญในตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะสติหลุดไปพวกเรา Movie's Dinner ก็เลยอยากจะแนะนำตัวช่วยดีๆให้เขาค่ะ
กับนี่เลยพิกโนบีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารประเภทชงดื่มที่อุดมไปด้วยสารสกัดสุดพรีเมียมไม่ว่าจะเป็นพิกโนจิโน่ซันไฟเบอร์ซันเฟียนีนและสเปกตราช่วยลดความเหนื่อยล้าของสมองช่วยประคองให้หลับสนิทช่วยให้การใช้ชีวิตไม่เครียดสดชื่นเหมือนได้ฟังขับลำนำความคิดเฉียบล้ำพร้อมแก้ไขปัญหาเพิ่มความกล้าให้พร้อมเผชิญหน้ากับศัตรูสดชื่นได้ทันทีเพียงฉีกซองและชงดื่มกับโปรโมชั่นสุดคุ้มซื้อ4กล่องแถมฟรี1กล่องในราคาเพียง 1,499 บาทจากปกติ 1,950 บาทและพิเศษสุดๆสำหรับเพื่อนๆที่มาฟังลำนำในปราสาท Movie's Dinner จะมาจากคณะเขียวหรือคณะดำแค่เพียงกรอกโค้ดส่วนลด The Sea Movie ก็รับส่วนลดเพิ่มทันทีอีก100บาทพิกโนบีตัวช่วยบูสต์สมองที่เหมาะกับทุกคนในอาณาจักรสั่งซื้อได้เลยเพียงคลิกลิงก์ใน description สำหรับ Pignobi นะคะบอกได้เลยว่าเป็นตัวช่วยดีๆของพวกเรา Movies Dinner เช่นเดียวกันค่ะกลับมาที่เรื่องราวของเรากันต่อนะคะจากการที่เอมอนไปเผาชาร์ปพอยต์เนี่ยมันก็เลยทำให้เป็นโอกาสที่ลาริสตีนแปรมองเห็นว่าควรจะพาพระราชาเอกอนที่2หนีไปจากปราสาทชั่วคราวและในฉากการพูดคุยระหว่างลาริสกับเอกอนที่2ตรงนี้มีประเด็นที่น่าสนใจมากๆค่ะนั่นคือเรื่องเกี่ยวกับสมญานามของพระราชาเอกอนที่2ค่ะเพราะว่าในที่สุดพระราชาผู้แตกสลายเขาก็ได้มีสมญานามที่ตัวเขาเองชื่นชอบสักทีย้อนกลับไปในตอนแรกของซีซั่นนะคะเราจะได้เห็นว่าพวกเหล่าอัศวินคนสนิทของเขาที่คอยประจบประแจงได้พยายามที่จะหาชื่อที่เหมาะสมกับเขามาพูดให้เขาฟังตลอดไม่ว่าจะเป็นเอกอน the magnanimous หรือเอกอนผู้เปี่ยมบุญสุนทานเอกอน the strong หรือเอกอนผู้แข็งแกร่งเอกอน the generous หรือเอกอนผู้เอื้อเฟื้อเอกอน the dragon heartหรือเอกอนหัวใจมังกรเอกอน the dragon cock หรือเอกอนมังกรเจ้าโลกซึ่งจริงๆแล้วตัวเอกอนเองเขาก็ไม่ได้รู้สึกดีหรือว่าปลาบปลื้มกับฉายาเหล่านั้นสักเท่าไหร่ค่ะเต็มที่เนี่ยก็แค่เฮฮาไปกับสิ่งที่พวกนั้นพูดไปเรื่อยเปื่อยและในตอนล่าสุดซึ่งเขานอนหมดสภาพอยู่บนเตียงลอร์ดลาริสตรองก็พยายามที่จะโน้มน้าวเขาให้หนีไปจาก King's Landingด้วยการเสนอว่าในอนาคตผู้คนจะจดจำเขาในฐานะพระราชาผู้มีสมญานามน่าฟังอย่างเอกอน the victorious หรือเอกอนผู้พิชิตชัยเอกอน the peacemaker หรือเอกอนผู้สร้างสันติเอกอน the rebuilder หรือเอกอนผู้สร้างโลกใหม่เพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าที่ผ่านมาฉายาเหล่านี้ล้วนมาจากคนอื่นแต่ว่าเอกอนที่2เองไม่เคยเลยสักครั้งเดียวที่เขาจะพูดมันออกมาว่าฉายาไหนเป็นฉายาที่เขาปรารถนาจะใช้มันจริงๆจนกระทั่งในตอนนั้นเขาหลุดปากออกมาว่าฉายาที่เขาต้องการจากใจจริงนั้นคืออะไรเอกอน the realm's delight หรือเอกอนความรื่นรมแห่งอาณาจักรและในเสี้ยววินาทีที่เขาพูดจบใบหน้าของพระราชาผู้แตกสลายก็กระตุกเล็กน้อยที่มุมปากจนมันมองดูคล้ายกับรอยยิ้มตรงนี้แหละค่ะที่มันน่าขนลุกเพราะว่า The Realm's Delight มันคือฉายาของเจ้าหญิงเรนีราในวัยสาวที่เธอนั้นได้ถูกแต่งตั้งให้เป็นทายาทของพระราชาวิเซริส The Realm's Delight คำพูดสั้นๆแค่นี้นะคะแต่ว่ามันสะท้อนถึงความปรารถนาที่แท้จริงของเอกอนที่2ได้อย่างชัดเจนมากๆเลยค่ะว่าสุดท้ายแล้วความต้องการในใจของเขาคือการได้ยืนในตำแหน่งของพี่สาวได้เป็นทายาทของบิดาอย่างแท้จริงได้ถูกยอมรับและสวมมงกุฎอย่างถูกต้องเขารู้ว่าสิ่งที่เขาเป็นในตอนนี้มันคือภาพลวงของการหลอกตัวเองว่าบิดาของเขานั้นเลือกเขาบัลลังก์ที่เขานั่งมันไม่เคยเป็นของเขาอย่างชอบธรรมมงกุฎที่เขาสวมมันคือสิ่งที่มารดาและสภาปล้นมันมาให้เขาพระราชาเอกอนที่2โหยหาการยอมรับอย่างแท้จริงทั้งจากบิดาจากประชาชนและจากอาณาจักรแต่เขาก็ไม่เคยได้รับมันเลยไม่เลยสักครั้งและในตอนนี้เขาแตกสลายเขาสูญเสียทั้งลูกชายและมังกร
ขาคิดว่ามันจะไม่เป็นแบบนี้เลยหากบิดาของเขาแต่งตั้งลูกชายอย่างเขาให้เป็นรัชทายาทอย่างที่ธรรมเนียมปฏิบัติของตระกูลไทเกเรียนนั้นทำกันมาโดยตลอดถ้าในวันนั้นบิดาเตรียมเขาให้พร้อมปกครองและเลือกให้เขาเป็นเจ้าชายแห่งดราก้อนสโตนเขาก็คงจะเป็นทายาทที่ชอบธรรมและเติบโตมาเป็นผู้ปกครองที่ดีได้ถ้าหากวันนั้นเขาคือความรื่นรมแห่งอาณาจักรแทนที่เรนิราทุกอย่างคงต่างไปจากนี้และนั่นคือสิ่งที่ซ่อนอยู่ในความหมายของฉายาที่เขาเลือกให้กับตัวเขาเองค่ะเอกอนเดอะเรียมส์ดีไลท์เอกอนผู้อยากจะเป็นเหมือนเรนิราตัดไปที่ฝั่งคณะดำกันบ้างนะคะกับเหล่าผู้ขี่มังกรคนใหม่ที่ต่างเข้าประจำการเรียบร้อยพร้อมรับคำสั่งแล้วเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของตัวละครอย่าง Of the White ที่ตอนนี้เนี่ยเขากลายเป็นคนละคนกับ Of ที่เล่าจอมโม้คนเดิมไปแล้วตอนนี้เขากลายเป็น Of ผู้ที่ดูไม่ระวังปากหรือว่าไม่กลัวใครเอาซะเลยเขากล้าพูดล้อเล่นกับเจ้าชายแห่ง Dragonstone อย่าง Jessiris หรือแม้แต่พูดจากับราชินีเรนิราแบบไม่ยั้งคิดซึ่งมันอาจจะเป็นเพราะว่าเขานั้นตระหนักได้ว่าตอนนี้เขาคือผู้ขี่มังกรที่ตัวใหญ่ไม่แพ้ใครและคณะดำก็คงไม่กล้าลงโทษผู้ขี่มังกรอย่างเขาแน่นอนออฟเป็นตัวแทนของคนที่ไม่เคยมีอำนาจแล้วจู่ๆฟ้าก็ประทานทุกอย่างมาให้เขาเองรู้สึกสนุกกับโชคที่ได้รับมาและกระหายที่จะเสพอำนาจนั้นอย่างเต็มที่ซึ่งตรงข้ามกันกับฮิลช์เลยค่ะที่เขาเนี่ยดูวางตัวได้ดีกว่าเงียบๆและพร้อมทำตามคำสั่งแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตในแววตาและก็น้ำเสียงของเขาเนี่ยมันดูเหมือนมีบางอย่างที่เขากำลังปกปิดเอาไว้ความรู้สึกกังขาในพลังที่เพิ่งได้รับมาและการที่จะเลือกว่าจะใช้มันยังไงถือว่าการนำเสนอเรื่องราวของสองนักขี่มังกรคนใหม่เนี่ยมีมิติที่น่าติดตามดีค่ะจริงๆต้องบอกว่าใน EP ที่8เนี่ยมีประเด็นให้พูดคุยกันเยอะมากเลยนะคะแต่ว่าที่โดดเด่นที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องราวนิมิตของเดมอนที่เล่นปูกันมาทั้งซีซั่นจากการถูกหลอกหลอนโดยพูดผีแห่งฮาเรนฮอลที่ในเอพิโซดสุดท้ายนี้นะคะเราจะได้เห็นว่าเดมอนนั้นข้ามไปอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะจากการถูกหลอกหลอนธรรมดาตอนนี้เขากลายเป็นคนที่ใกล้ชิดกับเทพองค์เก่าไปเรียบร้อยแล้วนั่นเพราะเขาเห็นนิมิตแห่งอนาคตค่ะพลังของเขาเปิดขึ้นจากสายเลือดไทเกเรียนที่มักจะเห็นนิมิตบ้างเป็นบางครั้งผสมกับการอยู่ในสถานที่ซึ่งเทพองค์เก่ายังคงมีพลังซึ่งในป่าก็อตส์วูดในฮาเรนฮาลเนี่ยน่าจะเป็นที่ที่ของแรงสุดๆจริงๆค่ะเพราะว่าขนาดกลางวันแสกๆนะคะทันทีที่เซอร์อัลเฟรดบรูมเข้าไปข้างในเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบมาตามสายลมว่าเทรดเดอร์ซึ่งคำนี้แปลตรงๆเลยค่ะว่าคนทรยศและเช่นเคยนะคะบอกเลยว่าฉากทำนองเนี้ยพวกเราชอบมากคือการใส่เสียงกระซิบเข้ามาเนี่ยมันดูทำให้ขนลุกซะมากกว่าการมาเป็นพูดผีแบบในตอนก่อนๆเยอะเลยค่ะทีนี้เรามาพูดถึงสิ่งที่เดมอนเจอกันบ้างดีกว่าค่ะเริ่มจากตอนที่เขาเดินเข้าไปในป่าศักดิ์สิทธิ์ช่วงกลางคืนซึ่งนำทางโดย Alice Rivers และในตอนนี้เดมอนเองเขาก็ไม่กล้าที่จะแสดงอะไรที่ลบหลู่เทพองค์เก่าในดินแดนนี้อีกต่อไปแล้วค่ะระหว่างทางเดมอนเห็นคนตัวเล็กๆที่มีเขากวางบนหัวในความมืดคนตัวเล็กๆที่เดมอนเห็นนั้นอาจจะเป็นพวก Green Man ชาวป่าประหลาดที่อาศัยอยู่บนเกาะแห่งใบหน้าที่ปกติแล้วพวกเขาจะไม่ค่อยมาให้ใครเห็นนะคะแต่จุดสังเกตที่สำคัญของเรื่องนี้อยู่ตรงเขากวางบนหัวของเขาค่ะกวางเป็นสัญลักษณ์ของตระกูลบาราเธียนตระกูลของโรเบิร์ตผู้ที่จะมาล้มล้างราชวงศ์มังกรในอีก200ปีต่อจากนี้ซึ่งตรงนี้ซีรีส์ก็อาจจะให้เดมอนได้เห็นลางบอกเหตุการล่มสลายของตระกูลของตัวเองแล้วแต่ว่าเขานั้นจะเข้าใจหรือไม่ต้องดูต่อจากนี้ค่ะอลิสรีเวิร์สพูดกับเดมอนว่า All your lifeYou have sought to command your own fate, but today, you're ready. ตลอดชีวิตท่านพยายามกำหนดชะตาตนเอง
แต่ตอนนี้ท่านพร้อมแล้วรู้ไหมคะว่าทำไมเดมอนถึงต้องพร้อมตอนนี้นั่นเป็นเพราะว่าอลิซเห็นว่าเดมอนใกล้แล้วที่จะสวมมงกุฎให้กับตัวเองยังไงล่ะคะซึ่งอลิซรีเวิร์สคนนี้เธอมองเห็นอยู่แล้วค่ะและคิดว่าเธอคนนี้นี่แหละที่เป็นคนสื่อสารกับเทพองค์เก่าและทำตามเจตนาของเทพแห่งพงไพรที่ชักนำให้เดมอนมาเห็นนิมิตก่อนที่เขาจะหลงทางไปไกลกว่านี้และเมื่อเดมอนได้สัมผัสน้ำเลี้ยงจากต้นดวงใจเขาก็ได้เห็นชายคนหนึ่งที่มีผิวขาวราวกระดูกมีผมขาวซีดแบบทาเกเรียนมีปานสีวายแดงทอดผ่านแก้มและนกเรเวนที่มี3ตาตัวหนึ่งบินออกมาจากรอยปานแดงของชายคนนั้นที่ร่างกายของเขาติดอยู่กับต้นเวียวูดคนลักษณะเช่นนี้ในประวัติศาสตร์มีแค่เพียงคนเดียวค่ะนั่นก็คือบลัดเรเวนบรินเดนริเวิร์สลูกนอกสมรสของพระราชาเอกอนที่4ซึ่งเขาจะมีบทบาทอย่างมากในช่วงกบฏแบล็กไฟร์และเขาจะกลายเป็นอีกา3ตาผู้รอบรู้แห่งพงไพรในท้ายที่สุดซึ่งในตอนนั้นในยุคสงครามมังกรเขายังไม่เกิดค่ะแต่ทำไมเดมอนถึงเห็นเขาแน่นอนค่ะนั่นเป็นเพราะอีกา3ตามีพลังมองผ่านอดีตได้และในตอนนี้บลัดเรเวนกำลังสื่อสารกับเดมอนโดยที่เขากำลังอยู่ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอนาคตและมองกลับมาถูกต้องแล้วล่ะค่ะในเรื่องราวนี้มีการสื่อสารกันข้ามเวลาได้จริงๆและมันก็มีความสัมพันธ์หรือว่าสิ่งที่ทั้งสองคนเนี่ยมีเหมือนกันนั่นก็คือเดมอนและบลัดเรเวนเนี่ยพวกเขาเป็นผู้ที่ถือดาบดาร์คซิสเตอร์เหมือนกันตรงนี้ขอเสริมข้อมูลสักนิดนึงนะคะคือดาบดาร์คซิสเตอร์เนี่ยเป็นดาบแห่งราชวงศ์ไทเกเรียนที่หลังจากนี้หลายปีมันจะถูกส่งต่อให้กับเจ้าชายไทเกเรียนคนหนึ่งที่มีชื่อว่าเอมอนไทเกเรียนฉายาเอมอนอัศวินมังกรและหลังจากนั้นก็ถูกส่งต่อจากเอมอนไปสู่บลัดเรเวนเมื่อดาบไปอยู่กับบลัดเรเวนแล้วเขาได้นำดาบนี้ไปที่ผากำแพงด้วยในตอนที่เขาแก่ตัวลงและเลือกไปรับใช้หน่วยพิทักษ์ราตรีซึ่งดาบเล่มนี้ก็หายสาบสูญไปพร้อมกับเขาที่นอกผากำแพงโดยตอนที่เขาเอาดาบดาร์คซิสเตอร์ไปที่ผากำแพงพระราชาในตอนนั้นคือเอกอนไทเกเรียนที่5หรือว่าน้องไข่ในดังแอนเอกนั่นเองค่ะซึ่งในตอนนั้นพระราชาเอกอนที่5ก็ไม่ได้ทักท้วงแต่อย่างใดค่ะเพื่อนๆว่ามันแปลกไหมคะที่พระราชาจะยอมให้ลูกนอกสมรสเอาดาบแห่งราชวงศ์ไปผากำแพงและทำไมบลัดเรเวนถึงยืนยันที่จะเอามันติดตัวไปด้วยล่ะตรงนี้เนี่ยพวกเราคิดว่าดาบ Dark Sister เล่มนี้ดาบแห่งมังกรที่เดมอนถือนี่แหละค่ะมันต้องมีความสำคัญอะไรสักอย่างในอนาคตของหนังสือที่ยังเขียนไม่จบแน่ๆเลยหรือว่าสุดท้ายแล้วมันจะกลายเป็นดาบ Lightbringer หรือเปล่านะนอกจากนี้แล้วเดมอนก็ยังได้เห็น White Walker และจากนั้นก็เป็นกองซากศพของคนที่เสียชีวิตในสงครามและซากของมังกรซึ่งก็น่าจะสื่อถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้นั่นแหละค่ะสงครามครั้งนี้พวกไทเกเรียนใช้มังกรสู้กันเองและมันจะทำให้มังกรหายไปหมดมังกรคือสัญลักษณ์แห่งไฟเมื่อพลังของไฟลดลงน้ำแข็งและความเยือกเย็นก็จะทรงพลังยิ่งขึ้นเมื่อใดก็ตามที่ไฟซึ่งเป็นสิ่งนำพาความอบอุ่นและแสงสว่างได้มอดดับลงความหนาวและความมืดก็จะมาเยือนไทเกเรียนคือไฟค่ะและมังกรก็คือไฟเมื่อมังกรหมดไปราชวงศ์ไทเกเรียนก็สูญสิ้นตามไปในไม่ช้าแต่ก็ใช่ว่าจะสูญไปตลอดกาลในนิมิตส่วนสุดท้ายที่เดมอนได้เห็นคือไข่มังกรที่ถูกฟักโดยใครบางคนพร้อมกันถึง3ใบมังกรต้องมี3หัวและไทเกเรียนจะกลับมาอีกครั้งและนั่นคือไทเกเรียนในนิมิตผู้ที่จะกลับมาต่อสู้กับความหนาวและความมืดตามคำทํานายของลำนำน้ำแข็งและไฟซึ่งตอนนี้เขาเชื่อแล้วว่ามันเป็นเรื่องจริงและสุดท้ายเพื่อนๆจำได้ไหมคะก่อนหน้านี้อลิซรีเวิร์สบอกกับเดมอนว่าเขาจะได้เห็นบทบาทและชะตากรรมของเขาในนี้ด้วยและเขาก็ได้เห็นค่ะ
ท่ามกลางสงครามนองเลือดนั้นเขาเห็นตัวเองกำลังจมลงในห้วงนาทีที่มืดมิดถูกกลืนกินโดยห้วงน้ำที่เหมือนจะไร้ก้นบึ้งและการพูดคุยจากตรงนี้ไปจะเป็นการเปิดเผยเนื้อหาบทสรุปของเดมอนในอนาคตนะคะซึ่งบทสรุปของเขาเนี่ยก็ตรงกันกับนิมิตที่เขาเห็นค่ะนั่นก็คือเขาจมลงสู่ก้นบึ้งของทะเลสาบกอสไอเพื่อนๆคงคิดเหมือนกันใช่ไหมคะว่าเดมอนในตอนนี้รู้ไปถึงจุดจบของตัวเองแล้วและนั่นก็คือเหตุผลที่ทำให้เขาเปลี่ยนเป็นคนละคนตอนนี้เขาตื่นจากทุกความฝันอันเลือนลางและพร้อมจะใช้ช่วงเวลาที่เหลือต่อสู้กับบางสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขาและบัลลังก์เหล็กในตอนนี้เดมอนไทเกเรียนมีเป้าหมายสำคัญอีกครั้งและนั่นเป็นเหตุที่เมื่อเรนิราบินมาถึงฮาเรนฮอลเขาก็มอบกองทัพแดนลุ่มน้ำทั้งหมดให้กับเธอในฐานะราชินีผู้ชอบธรรมและนั่นทำให้สถานการณ์ของเรนิราพลิกมาได้เปรียบศัตรูของเธออย่างชัดเจนแล้วค่ะแต่เรื่องที่จะมองข้ามไปไม่ได้เลยซึ่งเกี่ยวเนื่องกับนิมิตของเดมอนในตอนนี้คือการที่เฮเลนาไทเกเรียนปรากฏตัวเข้ามาพูดคุยในนิมิตของเดมอนด้วยตัวของเธอเองเรื่องพลังการอย่างรู้ของเฮเลนาในมุมมองของพวกเราในตอนนี้นะคะพวกเรามองว่าเฮเลนานี่แหละค่ะคือคนที่มีความสามารถรับรู้เหตุการณ์และสื่อสารออกมาได้ทรงพลังที่สุดเธอไปไกลได้ถึงขนาดแทรกแซงนิมิตของเดมอนที่กำลังรับรู้เรื่องราวผ่านดวงตาของเทพองค์เก่าได้เลยทีเดียวและเธอก็ไม่ต้องใช้อะไรในการเปิดพลังด้วยซ้ำอีกาสามตาในอนาคตยังต้องเชื่อมจิตผูกตัวเองเอาไว้กับต้นไม้เอกอนผู้พิชิตหรือทาเกเรียนคนอื่นๆก็ยังต้องรับรู้ผ่านความฝันพวกนักสิงยังต้องสิงในร่างสัตว์และแม้แต่นักบวชแดงที่ทรงพลังที่สุดก็ยังต้องมองอนาคตผ่านเปลวไฟแต่เฮเลนาไทเกเรียนเธอแค่ยืนเฉยๆก็มองเห็นได้เลยทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตแถมยังแทรกแซงได้อีกด้วยนะคะมนุษย์ทั่วไปที่ทรงพลังแบบนี้ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ทั้งในหนังสือแล้วก็ในซีรีส์ค่ะส่วนตัวเนี่ยพวกเราคิดว่าเฮเลนาเธอรับรู้ถึงอดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตมานานแล้วค่ะเธอรับรู้ถึงจุดจบของทุกคนทุกสรรพสิ่งแต่เธอมีความผูกพันแบบมนุษย์บางครั้งเธอจึงอดไม่ได้ที่จะเห็นใจคนในครอบครัวเธอจึงพูดมันออกมาบ้างในบางครั้งแต่ก็พูดเป็นปริศนาให้คนตีความอย่างเช่นใน House of the Dragon Season 1 EP ที่7เราจะสังเกตได้จากตอนที่เฮเลนาเล่นกับแมงมุมและเธอร่ายบทกวีทำนายเหตุการณ์ที่สำคัญมากๆขึ้นมาว่าHand turns loom, spool of green, spool of black, dragons flit, weaving dragons of thread. ซึ่งตรงนี้มีความหมายว่ามือกรอหมุนได้เส้นสายทั้งสองเขียวดำสอดคล้องประคองไปมาทอมังกรเนื้อเจือมังกรผ้าบิดเกลียวซ้ายขวาสลับมาสลับไปคำพูดจากประโยคเหล่านี้มันชัดเจนมากค่ะว่าบ่งบอกถึงเหตุการณ์การร่ายรำของมังกรที่เกิดขึ้นจากทั้งสองฝ่ายคณะเขียวและคณะดำนอกจากนี้แล้วก็ยังมีคำพูดแปลกๆอีกบ่อยครั้งค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดวงตาของเอมอนระวังสัตว์ร้ายใต้ไม้กระดานข้ากลัวพวกหนูทำไมตัวนี้ถึงหยุดส่งเสียงร้องข้าให้อภัยท่านแม่เรื่องเหล่านี้เธอรู้อยู่แล้วว่ามันต้องเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้มันก็เป็นคำตอบในคำถามที่ว่าทำไมเธอถึงไม่เสียสติกับเหตุการณ์ Blood and Cheese นั่นเพราะว่าเธอรับรู้มันก่อนอยู่แล้วว่ามันจะต้องเกิดขึ้นเธอเย็บผ้าห่อร่างลูกชายเอาไว้ล่วงหน้าด้วยซ้ำเธอเป็นผู้เฝ้ามองที่พูดอะไรไม่ได้แต่สุดท้ายเธอเองก็ยังหวั่นใจแล้วหวาดกลัวกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วเรื่องที่น่าสนใจอีกอย่างที่น่าติดตามต่อจากนี้ก็คือการที่เธอกลัวฝูงชนค่ะเพื่อนๆสังเกตไหมคะว่าเธอจะไม่ชอบเวลาที่อยู่ในที่ที่คนเยอะๆโดยเฉพาะพวกชาวบ้านใน King's Landing ที่ทำให้เธอกลัวมากเวลาที่พวกเขาเข้าใกล้นั่นเพราะว่าเธอรับรู้ค่ะว่าเมื่อถึงจุดหนึ่งเมืองนี้จะกลายเป็นดั่งขุมนรกและผู้คนเหล่านี้แหละที่จะกลายเป็นปีศาจ
บทบาทของเฮเลนาในเรื่องนี้เท่าที่เราได้ดูกันมาเธอจะเป็นเพียงผู้เฝ้ามองและไม่ได้ลงมามีส่วนร่วมในสงครามมังกรครั้งนี้ค่ะถึงแม้ว่าเธอจะเป็นผู้ขี่มังกรก็ตามและไม่ว่าเอมอนจะโน้มน้าวเธอสักเท่าไหร่เธอก็คงไม่ลงมาสู่สนามรบเป็นแน่เพราะอย่าลืมนะคะว่าพลังแบบนี้ของเธอที่เห็นอนาคตซึ่งไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้แล้วก็จริงแต่บางครั้งการแทรกแซงเพียงเล็กน้อยจากอดีตหรืออนาคตก็อาจสร้างจุดเชื่อมที่เป็นรอยด่างและสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนได้เพื่อนๆจำโฮดอร์กันได้ไหมคะนั่นแหละค่ะผลงานของการแทรกแซงแล้วทำให้คนต้องเสียทั้งชีวิตไปเฮเลนาพยายามเลี่ยงไม่พูดถึงสิ่งที่เธอเห็นเพราะเธอกลัวจะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นค่ะแต่เธอเลือกจะใช้พลังเข้าแทรกแซงนิมิตเพื่อพูดกับเดมอนว่านี่คือหนึ่งเรื่องราวและท่านเป็นเพียงส่วนเดียวในนั้นท่านรู้บทบาทท่านรู้สิ่งที่ต้องทำนั่นเพราะเธอรู้ว่าเดมอนคนนี้แหละค่ะที่จะเป็นหนึ่งในไม่กี่คนที่กุมชะตากรรมของโลกเอาไว้ด้วยการกำหนดทิศทางของสงครามครั้งนี้เดมอนต้องรู้ตัวและเดินตามบทบาทของตัวเองจากนี้ทุกการกระทำของเดมอนไทเกเรียนคือการกระทำเพื่อเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเขายิ่งใหญ่กว่าเรนิราหรือแม้แต่ราชวงศ์ไทเกเรียนประวัติศาสตร์อาจจดจำเดมอนไทเกเรียนในฐานะ The Rogue Princeหรือหัวเราะเยาะเรื่องราวของเขาแต่จะมีคนหนึ่งที่รับรู้ว่าสิ่งที่เดมอนกำลังจะทำต่อจากนี้มันเป็นการกระทำเพื่อการอยู่รอดของมวลมนุษย์และคนคนนั้นก็คือเฮเลนาสุดท้ายสิ่งที่น่าสนใจอีกจุดหนึ่งที่พวกเราอยากให้สังเกตเกี่ยวกับตัวของเฮเลนาคือถึงแม้ว่าเรื่องนิมิตและพลังของเธอเนี่ยจะไม่ได้ถูกบอกเล่าในหนังสือและเป็นส่วนที่ซีรีส์เพิ่มเติมเข้ามาแต่ถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆจะเห็นว่าลุงจอร์ดผู้เขียนเนี่ยได้ใส่บางสิ่งที่บ่งบอกถึงความสามารถของเฮเลนาเอาไว้ในตัวตนมังกรของเธอค่ะ Dreamfire ชื่อมังกรของเธอแปลได้ตรงตัวว่านิมิตแห่งไฟถ้าไฟคือไทเกเรียนก็ไม่แปลกค่ะที่ผู้ขี่มังกรตัวนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนแรกก็ตามนะคะจะเป็นไทเกเรียนที่มีนิมิตอันทรงพลังที่สุดในประวัติศาสตร์ในขณะที่เนื้อเรื่องในซีซั่นนี้คนที่มีเรื่องราวประหลาดที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นตัวละครอย่างราชินีอลิเซนค่ะที่ล่าสุดเนี่ยปลอมตัวไปดราก้อนสโตนเพื่อขอสงบศึกกับเรนิราคือเป็นตัวละครที่บุคลิกภาพแล้วก็นิสัยเนี่ยชวนงงมากๆเลยค่ะก่อนหน้านี้ยังอยากจะปกครองอาณาจักรอยู่เลยแต่พอโดนการออกจากสภาก็ไปเที่ยวป่าอยู่พักนึงและพอมาถึงตอนนี้ก็ถึงกับเสนอยกอาณาจักรให้กับเรนิราแลกกับความเมตตาซะแล้วคือตอนนี้ลูกชายคนโตของเธอกำลังบาดเจ็บสาหัสลูกสาวสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวลูกชายคนรองกำลังเตรียมทำสงครามส่วนลูกชายคนเล็กก็กำลังเดินทัพแต่คนเป็นแม่เลือกที่จะมาหาเรนิราและยืนยันว่าจะเปิดประตูเมืองให้ถึงแม้ว่าเรนิราจะยืนยันว่าไม่อาจไว้ชีวิตเอกอนลูกชายคนโตของเธอได้คืออลิเซนเธอบอกว่าเธอต้องการอิสระทั้งที่ก็เป็นเธอนั่นแหละที่เป็นคนคล้องโซ่พวกนี้เอาไว้กับตัวเธอเองในขณะที่ลูกๆของเธอทุกคนกำลังต่อสู้อยู่แต่เธอเลือกที่จะหนีไปหาอิสระซีรีส์ทำให้อลิเซนไฮทาวเวอร์ดูเห็นแก่ตัวมากๆเลยค่ะนี่ยังไม่รวมเรื่องราวอื้อฉาวที่ซีรีส์ใส่มาให้เธอจนเธอกลายเป็นคนละคนกับในหนังสือไปเลยนะคะและซีรีส์ในตอนสุดท้ายนี้ก็จบลงพร้อมกับเหตุการณ์หลายๆเหตุการณ์นั่นคืออลิเซนโหยหาอิสระเรนิราทบทวนใจตัวเองและกองทัพไฮทาวเวอร์สตาร์คแลนนิสเตอร์กองเรือเวลาเรียนและไตรประมุขที่พร้อมจะเผชิญหน้ากันเจ้าหญิงเรน่าที่ในที่สุดเธอก็ได้พบกับมังกรชิปสติลเลอร์ที่เธอตามหาและเซอร์ออตโตไฮทาวเวอร์ที่ถูกขังอยู่ในคุกใต้ดินโดยส่วนตัวพวกเรามองว่าเป็นตอนจบที่เน้นการปูไปซีซั่นหน้ามากเกินไปหน่อยค่ะหลายๆอย่างยังไปได้ไกลกว่านี้แต่ซีรีส์เลือกที่จะยังไม่นำเสนอก็รอดูกันต่อไปค่ะว่าปูเรื่องมาขนาดนี้
ความคาดหวังในซีซั่นหน้าของแฟนๆก็คงจะทวีคูณมากขึ้นไปอีกสำหรับวันนี้ก็คงจะมีเรื่องราวให้พูดคุยกันแต่เพียงเท่านี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะและก่อนจากกันไปในคลิปนี้ขอขอบคุณคุณอชิตพลตั้งศักดิ์สุพรรณคุณแฮร์รี่แม็กไกวร์ออฟกรีซและคุณอายาบลิงค่ะสำหรับซุปเปอร์แทงค์จากคลิปคานิบาลมังกรปีศาจที่ลึกลับที่สุดที่ปรากฏตัวในยุคการร่ายรำของมังกร House of the Dragon ค่ะและขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะที่คอยซัพพอร์ตพวกเราในทุกๆช่องทางสำหรับวันนี้พวกเราคงต้องลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปบอกใบ้ไว้นิดนึงนะคะว่าจะเป็นเรื่องราวของตัวละครที่เราได้พูดถึงไปแล้วในคลิปนี้แต่จะเป็นใครนั้นรอติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ